ก็สวัสดีนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาอัปเดตงานแคทนะครับที่เราล้างเจ้า ACV30 นะครับเป็นรถของผมเองคลิปที่เราตัดออกอากาศครั้งแรกอยู่ประมาณเดือนตุลานะครับแต่จริงๆเราถ่ายทำก่อนหน้านั้นซึ่งจำไม่ได้แล้วว่าใช้เวลากี่เดือนนะครับก่อนที่เราจะตัดคลิปนะเดี๋ยวจะขึ้นเป็นข้อความไว้นะครับข้างใต้คลิปโอเคเดี๋ยวเราจะมาสำรวจดูว่าแคทตอนนี้อยู่ในสภาพไหนนะครับนี่เหมือนเดิมนะครับเราจะใช้กล้องสายอ่ะดูไปที่จอครับโอเคเดี๋ยวเราจะอัดตรงนี้ไปด้วยนะครับอ่ะเริ่มกันเลยสอดเข้าไปแล้วนะครับนี่นี่คือสภาพแคทนะครับก็น่าจะอยู่ปีกว่าๆแล้วนะครับสังเกตดูตรงตารางช่องแคปนะครับมันยังไม่มีเขม่าจับที่อุดตันเหมือนตอนแรกนะครับที่เราถ่ายทำคลิปเลยนะครับก็อยู่ในสภาพที่สวยนะครับมันอาจจะโฟกัสยากนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นกล้องสายนี่นะครับช่องแคทยังอยู่ในสภาพที่สวยงามก็อยู่ราวๆประมาณปีกว่าๆแล้วนะครับสำหรับการล้างแคท ACV 30นะครับล้างไปประมาณปีกว่าแล้วการใช้งานปกติทุกอย่างนะครับไม่มีการขึ้น P0420 กลับขึ้นมาอีกเลยนะครับสำหรับอัตราเร่งใช้งานได้ดีเยี่ยมเลยนะครับไม่มีกลิ่นไอเสียเข้ารถนะครับเพราะว่าแคทเดิมช่วยในการกองมลพิษนะครับกองกลิ่นด้วยนะครับการใช้งานปกติดีทุกอย่างก็ฝากไว้นะครับสำหรับใครที่รถอายุเยอะแล้วนะครับหรือรถที่ใช้งานหนักจริงๆนะครับวิ่งบ่อยๆไม่จำเป็นต้องรอให้มันตันนะครับคุณสามารถซื้อน้ำยาหรือเข้ามารับบริการการล้างแคทนะครับเพื่อเป็นการบำรุงรักษาเครื่องยนต์นะครับการปล่อยไอเสียมันจะได้โล่งนะครับจะได้ไม่อั้นโอเคก็ฝากไว้เท่านี้นะครับสำหรับการอัปเดตการล้างแคทเจ้า ACV 30คันนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะครับผมโอเคเจอกัน EP หน้าสวัสดีครับ